ะมาแนะนำการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word นะคะอันดับแรกเราก็ไปที่โปรแกรม Microsoft Word 2013เลยค่ะค่ะแล้วเราก็ไปที่เอกสารเปล่านะคะค่ะเราจะมาแนะนำแท็บเครื่องมือต่างๆนะคะอันดับแรกจะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นไฟล์สำหรับเรียกคำสั่งจัดการทั่วไปนะคะส่วนที่สองจะเป็นตรงนี้นะคะเป็น Quick Access Toolbar นะคะเป็นปุ่มคำสั่งด่วนหรือคำสั่งที่ใช้บ่อยนะคะอันที่สามนะคะจะเป็นตรงนี้นะคะคือ Title Bar จะเป็นชื่อและประเภทไฟล์นะคะส่วนอันดับที่สี่อยู่ตรงนี้นะคะอันดับที่4คือริบบอนศูนย์รวมคำสั่งทั้งหมดของแท็บเครื่องมือส่วนที่5นะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นสเตตัสบาร์นะคะเป็นแท็บแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่เปิดใช้งานอยู่นะคะส่วนอันดับที่6นะคะจะเป็นตรงนี้ค่ะจะเป็นโปรแกรม Windows Control นะคะปุ่มจัดการกับหน้าต่างนะคะ7จะเป็นเครื่องหมายคำถาม Help คือปุ่มช่วยเมื่อใช้งานแล้วเกิดข้อสงสัยให้กดปุ่มตรงนี้นะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นสกอร์บาร์นะคะเป็นแท็บเลื่อนดูเอกสารอย่างรวดเร็วนะคะส่วนรูเลอร์บาร์นะคะก็จะเป็นแมปบรรทัดนะคะใช้สำหรับแสดงความกว้างความยาวนะคะส่วนพื้นสีขาวนี่ก็จะเป็นแอเรียนะคะพื้นที่พิมพ์งานค่ะแล้วเราก็มาดูความหมายการใช้งานของแท็บเครื่องมือต่างๆนะคะค่ะเราดูส่วนนี้ก่อนเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบตัวอักษรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขนาดตัวอักษรส่วน A ใหญ่ A เล็กก็คือเพิ่มและลดขนาดตัวอักษรค่ะส่วน A ใหญ่ A เล็กที่มีช่องตรงนี้มันจะเป็นเปลี่ยนอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะส่วนตัวนี้ตัว B ใหญ่ก็จะเป็นตัวหนาตัว i ก็จะเป็นตัวเอียงตัว u ก็จะเป็นขีดเส้นใต้ค่ะตัว a b c ที่อยู่ด้วยกันตรงกลางก็จะเป็นขีดตรงกลาง x ข้างล่างก็จะเป็นตัว x 2ข้างก็จะเป็นตัวห้อยส่วน x 2ข้างบนก็จะเป็นตัวยกกำลังค่ะส่วน a คือข้อความ effect นะคะส่วน A B ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเน้นข้อความส่วนนี้ก็จะเป็นสีฟอนต์ค่ะแล้วเรามาดูแท็บเครื่องมือจัดวางตำแหน่งของข้อความนะคะอันนี้ก็จะเป็นใส่สัญลักษณ์หน้าข้อความส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใส่เลขหน้าข้อนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรายการหลายระดับนะคะก็จะแตกย่อยๆออกมาส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นการลดเยื้องนะคะคือให้ใกล้ขอบมากขึ้นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มเยื้องนะคะขยับย่อหน้าให้ห่างจากระยะขอบมากขึ้นค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นการเรียงลำดับตัวนี้ก็จะเป็นการแสดงทั้งหมดส่วนตัวนี้ก็จะชิดขอบค่ะชิดขอบซ้ายส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกึ่งกลางตัวนี้ก็จะชิดขอบขวาตัวนี้ก็จะเป็นเต็มแนวตัวนี้ก็จะเป็นการกระจายแบบไทยส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นระยะห่างบรรทัดค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีการแรงเงานะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตารางเส้นขอบตารางต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการเปิด Microsoft Word นะคะเราพับไปก่อนแล้วก็ไปที่ Windows เลือกโปรแกรมทั้งหมดแล้วก็ไปที่ Microsoft
Office 2013แล้วก็ไปกดที่ Word 2013นะคะวันนี้ดิฉันก็มานำเสนอแค่นี้ขอบคุณค่ะ